สถาบันพระปกเกล้านะคะจัดสัมมนาเรื่องรูปแบบและกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมโดยศาสตราจารย์ดร.นครินทร์เมฆไปรัตน์นะคะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เห็นว่ารูปแบบระบอบการเมืองการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญหรือว่าการแบ่งแยกอำนาจยังเป็นเรื่องที่ต้องมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางขณะที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ก็ควรมีความชัดเจนค่ะว่าจะแก้ไขประเด็นใดไม่ควรรวบรัดเหมือนการร่างรัฐธรรมนูญปี2550สามคำนี้ผมไม่ใช่มากวนประสาทท่านเล่นนะครับแต่สามคำที่เป็นคีย์คอนเซ็ปต์เป็นคำใหญ่คำโตของนักรัฐศาสตร์เรากำลังจะแก้อะไรเราจะแก้ระบอบรัฐธรรมนูญระบอบการเมืองหรือระบอบการปกครองสามคำที่ดูเหมือนเป็นคำเดียวกันแต่ไม่ใช่คำเดียวกันนะครับมันแยกได้นะครับเรากำลังคุยเรื่องอะไรบางทีปัญหาของเรามันอาจอยู่ตรงที่ว่าเราไม่พอใจระบบรัฐสภาเราไม่พอใจนักการเมืองเราจะเคลื่อนที่อันนี้ไปจะเคลื่อนไปในทิศทางไหนด้านรองศาสตราจารย์ดร.บรรเจิดสิงห์คเนติคณะบดีคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ก็เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะหากใช้เพียงเสียงข้างมากในรัฐสภาจะก่อให้เกิดปัญหาได้เนื่องจากที่ผ่านมาอำนาจทางการเมืองยังผูกขาดที่ชนชั้นนำดังนั้นต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดผลประโยชน์และก็ทิศทางของประเทศค่ะโดยอาศัยกระบวนการทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนที่จะมีการทำประชาพิจารณ์และทำประชามติเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะครับเราจะมันไม่มีอาหารสำเร็จรูปผมสรุปตอนท้ายนะครับมันไม่มีอาหารสำเร็จรูปท่านจะต้องการนะครับกินอาหารที่มันตอบสนองกับโรคของท่านอย่างไรท่านต้องเข้าไปหาสมุนไพรท่านต้องเข้าไปเก็บเองท่านจะไปเซเว่นชื่อมาม่าฉีกใส่ซองไม่มีทางนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับเราต้องตั้งโจทย์ให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่เราจะได้ดำเนินการแก้ได้ถูกต้องขณะที่ศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์โอวันโนเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าก็เห็นนะคะว่าขณะที่ประเทศไทยกำลังจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับที่19แต่กลับมีการแย่งชิงอำนาจเพื่อกำหนดกติกาในการบริหารประเทศแสดงถึงความด้อยพัฒนาดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนดกรอบการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยคำนึงถึง3ประเด็นหลักนะคะคือวัฒนธรรมการเมืองไทย2คือการศึกษาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของต่างประเทศและสุดท้ายคือหลักนิติศาสตร์ค่ะส่วนทางด้านนายอุทัยพิมพ์ใจชนอดีตประธานรัฐสภาก็เห็นนะคะว่าหากยังมีความกังวลว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็ให้ร่างรัฐธรรมนูญเพียง3หมวดเท่านั้นนะคะได้แก่ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร1เดียวจะแบ่งแยกไม่ได้2คือประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการสืบสันติวงศ์นะคะให้เป็นไปตามกฎมณเทียนบานและ3ก็คือประเทศไทยปกครองโดยประเพณีตามระบอบประชาธิปไตยและหากมีปัญหาต้องวินิจฉัยให้เป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาค่ะ